ตบสาวไทยเตรียมเข้าแคปซูลเร่งฟื้นร่างกายทันทีที่ถึงหางโจหลังกรำศึกหนักความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กรำศึกหนักต่อเนื่องเพิ่งกลับจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่26กันยายนโดยสตาฟโค้ชปล่อยให้นักกีฬาพักหนึ่งวันก่อนจะออกเดินทางมายังประเทศจีนในวันที่28กันยายนเวลา 2:50 นด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 ถึงนครหางโจวตามเวลาท้องถิ่นเวลา 7:55 นก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาและมีคิวแข่งนัดแรกพบไต้หวันวันที่1ตุลาคมล่าสุดรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากกท.กล่าวว่าทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าเมื่อมาถึงนครหางโจวจะขอให้เครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในร่างกายที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือไทยเฮาส์ทีมThailand Administration Center หรือ Thai House เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากกรำศึกหนักโดยอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายทำให้ฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลไทยก็มาใช้บริการเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลบ่อยๆรวมทั้งตอนที่เดินทางไปแข่งต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเยี่ยมชมไทยเฮ้าของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนทางพลเอกประวิตรแสดงความสนใจในเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลสอบถามว่ามีกี่เครื่องได้รับคำตอบว่ามี6เครื่องพร้อมสอบถามถึงราคาเครื่องละ 1.5 ล้านบาทได้แสดงท่าทีว่าสมควรที่จะมีเพิ่มเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาไทยเทนนิสพาณิพักขอบคุณแฟนกีฬาจีนมอบตั๋วให้ครอบครัวเข้าชมวันคว้าเหรียญทองอีกหนึ่งเรื่องราวน่าประทับใจในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19จากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงที่มีต่อเจ้าภาพโดย Facebook อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมได้มีการแชร์คำพูดของนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยเนื่องจากครอบครัววงพัฒนกิจไม่มีตั๋วสำหรับการเข้าชมการแข่งขันในวันที่พาณิพักลงแข่งขันเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครอบครัวของนักเทควันโดสาวสามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้เนื่องจากมีชาวเมือง11คนสละตั๋วให้กับครอบครัวของเธอจากโพสต์ดังกล่าวเทนนิสพาณิพักระบุว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่ชาวลินอันได้มอบโอกาสนี้ให้ครอบครัวของฉันได้เข้ามาเชียร์ฉันซึ่งโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยต่อว่ามีประชาชน11คนที่มอบตั๋วของตนเองให้กับครอบครัวและเพื่อนของพาณิพักทำให้พวกเขาสามารถเข้าชมและเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาอันน่าภาคภูมิใจของนักเทควันโดสาวไทยได้สำหรับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยการเอาชนะถิงกัวนักกีฬาของเจ้าภาพ 2-1 ยก 7-6 1-2 และ 12-9 และเป็นเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ดีใจที่สุดรัศมีแขโพสต์ถึงตบสาวไทยก่อนลุยเอเชียนเกมรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนักแสดงชื่อดังและแฟนวอลเลย์บอลตัวยงโพสต์ถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยระบุดีใจไม่มีใครเจ็บลุยต่อเอเชียนเกม
ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนโดยมีโปรแกรมออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่28กันยายน66สำหรับตบสาวไทยจบภารกิจในรายการวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอตประเทศโปแลนด์ด้วยการจบอันดับที่5ของการแข่งขันก่อนจะบินกลับยังประเทศไทยเมื่อวันที่26กันยายนโดยใช้เวลาเดินทางราว20ชั่วโมงโดยจะปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันก่อนจะออกเดินทางมายังประเทศจีนในวันที่28กันยายนเวลา 2:50 นด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 โดยจะถึงเมืองหางโจวในเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมหางโจวเกมล่าสุดรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนักแสดงชื่อดังและแฟนวอลเลย์บอลตัวยงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อรัศมีแขรูเซมิแก้ถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยใจความระบุว่าดีใจที่สุดคือไม่มีใครบาดเจ็บขอบคุณนะครับสำหรับแมตช์นี้ไปเอเชียเกมต่อ 0.5555 สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่19จะแข่งขันที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมโดยในรอบแรกทีมสาวไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียซึ่งจะคัดเลือกทีมอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปร่างจะแตกตบสาวไทยลัดฟ้าถึงไทยพัก1วันก่อนบินต่อหางโจวเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันประกอบด้วยวันที่1ตุลาคม2566เวลา 13:30 นทีมชาติไทยพบไต้หวันและวันที่2ตุลาคมเวลา13:30 นมองโกเลียพบทีมชาติไทย รู้จักมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กเจ้าของมรดกพันล้านเปิดเส้นทางรัก30ปีรู้จักมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กเจ้าของมรดกพันล้านเปิดเส้นทางรัก30ปีรู้จักมาตั้งแต่มัธยมอุปสรรคไม่อาจกั้นความรักนายตำรวจคนดังหลังจากตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ทำให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องออกมาชี้แจงเคลียร์ปมเงินยืนยันไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แต่เงินที่ให้ลูกน้องทำงานมาจากมรดกของพ่อภรรยาที่กำลังจะรับมอบมีมูลค่าเกือบพันล้านทั้งกิจการสถานีรถโดยสารและอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ทำให้หลายคนโฟกัสไปที่ภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงรวยและมีมรดกถึงพันล้านสำหรับภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คือด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานหรือกุ๊บกิ๊บสำหรับด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเป็นบุตรสาวของนายบัญชาพาณิชพงศ์นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้โดยบิ๊กโจ๊กรู้จักด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาขณะตอนนั้นด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บทำธุรกิจท่ารถโดยสารใหญ่สุดในจังหวัดและยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ดินในภาคใต้ด้วยขณะที่ครอบครัวของบิ๊กโจ๊กจะรับข้าราชการโดยคุณแม่รับราชการเป็นครูส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จอสงขลา
เส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บรู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนโดยทั้งคู่พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิสเนื่องจากตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติและมาสอนเทนนิสให้แต่ในขณะเรียนอยู่ต้องมาเจออุปสรรคแรกเนื่องจากบิ๊กโจ๊กสอบติดและต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารส่วนด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมแม้ระยะทางจะดูเป็นอุปสรรครักแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายกระทั่งด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนจบม.6เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจะไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังมีติดต่อกันอยู่กระทั่งบิ๊กโจ๊กเข้ารับราชการตำรวจโดยเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยาวนานถึง30ปีเลยทีเดียวปัจจุบันด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ส่วนกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงามอ่านคุมตัว2ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีก8คนละเรือนคดีฟอกเงินฝากขังค้านประกันถึงกับลมจับอ่านจับครบแล้วตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8นายเหลืออีก6คนละเรือนที่ยังหลบหนีอ่านสารให้ประกันตัว6ตำรวจลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทอ่านบิ๊กโจ๊กเผยมีมรดกพันล้านไม่เกี่ยวเว็บพนันใช้เงินส่วนตัวให้ลูกน้องทำคดีเฮียแต้มเปิดใจพรุ่งนี้